โอเคครับสยามก็พูดถึงหลังจากที่ได้ซ้อมกับทีมชาติไทยยู23เป็นยังไงบ้างครับครับผมก็คุณภาพที่นี่ดีมากนะครับคิดว่าทางแท็กติกกับทำทุกอย่างโค้ชผมก็ชอบอยู่ที่นี่ก็แฮปปี้ที่อยู่ที่นี่แต่ผมก็ต้องเพิ่มความฟิตของผมนิดหน่อยครับผมครับผมก่อนมาที่นี่ได้ปรึกษารุ่นพี่หรือโค้ชหรืออะไรอย่างนี้ก่อนมาไหมครับไม่ค่อยครับแค่คุยกับครอบครัวอะไรเนี่ยครับกับผมก็รู้จักบางผู้เล่นในทีมอยู่แล้วครับผมก็ได้คุยกับเขานิดหน่อยพูดถึงความเข้าใจในแท็กติกฮะหลังจากที่ได้ซ้อมมือแรกเป็นยังไงบ้างก็จริงๆเมื่อวานก็วันแรกนะครับผมก็ไม่รู้เรื่องแท็กติกอะไรเลยครับผมไม่รู้ว่าเล่นตำแหน่งอะไรเล่นฟอร์เมชั่นอะไรก็หลังจากเมื่อวานวันนี้เราก็ได้ดูวิดีโอแท็กติกกับได้คุยกับโค้ชผมก็เริ่มเรียนรู้เยอะขึ้นครับครับผมคาดหวังอะไรกับการมาติดทีมชาติในรอบนี้ฮะคาดหวังแล้วว่าอะไรทาร์เก็ตผมก็อยากทำฟอร์มให้ดีๆครับอยากให้ติด next time ด้วยครับกับให้แบบเข้ากับทีมให้ดีให้เล่นให้ดีๆกับให้แฟนบอลเห็นทุกคนครับครับผมกับรุ่นพี่กับเพื่อนๆในทีมเป็นยังไงบ้างฮะก็ทุกคนนิสัยดีมากเลยครับเป็น warm environment กับ very good players นักเตะทุกคนก็เก่งมากครับก็ happy to be here ครับครับสุดท้ายฝากถึงแฟนบอลหน่อยครับครับขอบคุณมากแฟนบอลทุกคนที่ติดตามผมกับติดตามทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวเจอกันที่สนามครับ